างเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลากบเต่าจระเข้นกแมวและคนล้วนมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์หรือ complete digestive tract ซึ่งหมายถึงทางเดินอาหารที่มีลักษณะเป็นท่อเปิดทางปากไปสิ้นสุดที่ทวารหนักหรืออาจกล่าวได้ว่าช่องที่นำอาหารเข้าและกำจัดกากอาหารออกเป็นคนละช่องกันท่อทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นส่วนๆแต่ละส่วนของท่อจะมีลักษณะและหน้าที่เฉพาะได้แก่การกินหรือ ingestion การย่อยหรือ digestion การดูดซึมหรือ absorption และการกำจัดกากอาหารหรือ eliminationซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาหารที่กินเข้าไปมี2วิธีคือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลเช่นการเคี้ยวทำให้ชิ้นอาหารมีขนาดเล็กลงและการเปลี่ยนแปลงเชิงเคมีโดยอาศัยเอนไซม์ย่อยอาหารให้เป็นโมเลกุลเล็กลงพอที่จะถูกดูดซึมแล้วนำไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ดังนั้นการย่อยหรือ digestion ทางชีววิทยาจึงมักหมายถึงการย่อยโดยเอนไซม์จะเห็นว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดกินอาหารแตกต่างกันเรามาศึกษาโครงสร้างทางเดินอาหารของสัตว์เหล่านี้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เริ่มจากปลาฉลามเป็นปลากระดูกอ่อนอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตาคลาสคอนดริกไทส์เป็นปลาที่มีโครงร่างภายในเป็นกระดูกอ่อนเช่นเดียวกับปลากระเบนซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เราจะใช้ปลาฉลามที่ดองด้วยฟอร์มาลีนเป็นสัตว์ทดลองทางเดินอาหารของปลาฉลามเริ่มจากปากหรือ mouth ซึ่งอยู่ทางด้านท้องภายในช่องปากมีฟันรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะคล้ายเลื่อยจำนวนมากเรียงเป็นแถวหลายแถวซ้อนกันใช้ในการจับเหยื่อแต่ไม่ได้ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเป็นโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงมาจากเกล็ดถัดจากช่องปากคือคอหอยหรือฟาริงส์เป็นบริเวณที่มีช่องเหงือกหรือกิลสลิตมาเปิดคอหอยจะต่อกับหลอดอาหารหรืออีโซฟากัสซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารลงสู่กระเพาะอาหารหรือสโตมักกระเพาะอาหารแบ่งเป็น2 ส่วนคือกระเพาะอาหารส่วนต้นหรือบอดี้มีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่และกระเพาะอาหารส่วนปลายหรือไพลอรัสมีลักษณะเรียวเล็กลงและไปต่อกับลำไส้หรืออินเทสทีนเมื่อผ่าดูผนังภายในจะพบว่าผิวด้านในของลำไส้จะยื่นออกมาแล้วม้วนทับซ้อนกันคล้ายการม้วนเสื่อซึ่งลักษณะผิวลำไส้แบบนี้จะทำให้อาหารผ่านไปได้ช้าและเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับลำไส้ดังนั้นอาหารจะอยู่ในลำไส้ได้นานขึ้นมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นถัดจากลำไส้จะเป็นส่วนของไส้ตรงหรือเรกตัม
ึ่งส่วนท้ายของไส้ตรงจะเปิดเข้าสู่โคลเอก้าหรือทวารร่วมต่อไปนอกจากนี้ปลาฉลามยังมีตับหรือลิเวอร์ที่มีขนาดใหญ่มากเพราะนอกจากจะสร้างน้ำดีไปเก็บที่ถุงน้ำดีหรือกอลบลาดเดอร์แล้วตับยังทำหน้าที่สร้างและเก็บสะสมไขมันเพื่อช่วยในการลอยตัวอีกด้วยปลาฉลามมีตับอ่อนหรือแพนเครียส2ภูทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ภูแรกพบทอดตัวขนานกับส่วนท้ายของกระเพาะอาหารส่วนต้นมีลักษณะเป็นรูปตัววายส่วนอีกภูมีขนาดเล็กพบที่ส่วนปลายของม้ามใกล้กับกระเพาะอาหารส่วนปลายต่อไปจะมาศึกษาทางเดินอาหารของปลานิลและปลาดุกปลานิลและปลาดุกเป็นปลากระดูกแข็งอยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้าคลาสออสติกไทส์เป็นปลาที่มีโครงร่างภายในเป็นกระดูกเราจะเริ่มศึกษาทางเดินอาหารของปลานิลซึ่งเป็นสัตว์กินพืชกันก่อนทางเดินอาหารของปลานิลเริ่มจากปากที่อยู่ทางด้านหน้าภายในช่องปากมีฟันรูปกรวยใช้สำหรับจับอาหารให้มั่นคงมีต่อมเมือกแต่ไม่มีต่อมน้ำลายถัดจากปากเป็นคอหอยเป็นบริเวณที่มีทางแยกเข้าสู่เหงือกหรือกิ่วซึ่งเหงือกของปลานิลมีแผ่นปิดเหงือกหรือโอเปอร์คิวลัมหุ้มอยู่ด้านนอกเหมือนกับปลากระดูกแข็งทั่วไปถัดจากคอหอยคือหลอดอาหารซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารลงสู่กระเพาะอาหารแล้วลงสู่ลำไส้ซึ่งไม่ได้แยกเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นอกจากนี้ปลานิลยังมีไพลอริกซีกัมหลายอันยื่นออกมาเป็นถุงปลายตันระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เปิดเข้าสู่ส่วนต้นของลำไส้ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารถัดจากลำไส้คือไส้ตรงซึ่งจะสิ้นสุดที่ทวารหนักหรือเอนัสเปิดออกสู่ภายนอกตรงบริเวณส่วนหน้าของครีบก้นหรือเอโนฟินทำหน้าที่ขับถ่ายกากอาหารนอกจากนี้ยังมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารได้แก่ตับถุงน้ำดีและตับอ่อนต่อมาศึกษาทางเดินอาหารของปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อโดยเริ่มจากปากที่อยู่ทางด้านหน้าปากของปลาดุกมีขนาดกว้างกว่าของปลานิลภายในช่องปากมีฟันรูปกรวยถัดมาเป็นคอหอยที่ต่อกับหลอดอาหารที่บริเวณคอหอยจะพบเหงือกและโอเปอร์คิวลัมThank you.
ัดจากหลอดอาหารจะเป็นกระเพาะอาหารซึ่งต่อกับลำไส้และระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้มีไพลอริกซีกัมจากนั้นกากอาหารจากลำไส้เข้าสู่ไส้ตรงและออกนอกร่างกายทางทวารหนักที่บริเวณส่วนหน้าของครีบก้นนอกจากนี้ปลาดุกยังมีตับถุงน้ำดีและตับอ่อนเช่นเดียวกับปลานิลเมื่อเปรียบเทียบทางเดินอาหารของปลานิลกับของปลาดุกพบว่าความยาวของลำไส้ของปลานิลซึ่งเป็นสัตว์กินพืชยาวกว่าของปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อต่อมาศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์ปีกซึ่งอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตาคลาสเอวิสซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เราจะใช้ไก่เป็นตัวแทนทางเดินอาหารของไก่เริ่มจากปากมีลักษณะเป็นจงอยไก่ไม่มีฟันไม่มีตุ่มรับรสมีต่อมน้ำลายที่ไม่เจริญถัดลงมาคือคอหอยซึ่งมีขนาดสั้นต่อด้วยหลอดอาหารซึ่งส่วนหนึ่งของหลอดอาหารจะเปลี่ยนแปลงเป็นกระเพาะพักอาหารหรือครอปทำหน้าที่พักและสะสมอาหารก่อนส่งเข้าไปในกระเพาะอาหารทำให้ไก่กินอาหารได้เร็วถัดมาคือกระเพาะอาหารซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนคือกระเพาะอาหารส่วนต้นหรือ proventriculus จัดเป็นกระเพาะอาหารที่แท้จริงมีต่อมสร้างเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารถัดมาคือ ventriculus หรือกึ๋นหรือ gizzardเป็นกระเพาะอาหารส่วนท้ายมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อหนาแข็งแรงภายในมีก้อนกรวดใช้บดอาหารจำพวกเมล็ดพืชให้มีขนาดเล็กลงก่อนเข้าสู่ลำไส้เล็กเพื่อสะดวกในการย่อยถัดจากกึ๋นคือลำไส้เล็กประกอบด้วยดูโอดีนัมและไอเลียมที่รอยต่อระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มีถุงตันหรือซีกัม1คู่ในสัตว์ปีกที่กินพืชเป็นอาหารเชื่อว่าทำหน้าที่ย่อยเซลลูโลสโดยอาศัยจุลินทรีย์ถัดมาคือลำไส้ใหญ่ซึ่งจะสั้นมากและตรงเปิดเข้าสู่โคลอีกาโดยช่องเปิดปลายสุดของโคลอีกาเรียกว่าเวนท์ทำหน้าที่ทั้งขับถ่ายกากอาหารและของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบจำพวกกรดยูริกนอกจากนี้ไก่ยังมีตับ2ภูทำหน้าที่สร้างน้ำดีแล้วส่งมาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีและมีตับอ่อนทีนี้มาศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบ้างเช่นในหนูแรด
ซึ่งจัดเป็นสัตว์จำพวกออมนิวอร์คือสามารถกินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์หนูรัดจัดอยู่ในไฟลัมคอร์ดาตาคลาสแมมมาเลียทางเดินอาหารของหนูรัดประกอบด้วยปากในช่องปากมีฟันมีลิ้นซึ่งมีตุ่มรับรสที่เจริญดีมีต่อมน้ำลายที่เจริญดีถัดจากช่องปากคือคอหอยเป็นช่วงสั้นๆที่ต่อกับหลอดอาหารต่อจากหลอดอาหารคือกระเพาะอาหารแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่คาเดียฟันดัสบอดี้และส่วนท้ายสุดคือไพลอรัสถัดมาคือลำไส้เล็กเป็นท่อทางเดินอาหารที่ยาวและขดมากแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือดูโอดีนัมเจจูนัมและไอเลียมถัดจากลำไส้เล็กคือลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอนบริเวณรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่จะมีติ่งขนาดสั้นและเล็กเรียกว่าซีกัมซึ่งมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยเซลลูโลสถัดลงไปคือไส้ตรงและทวารหนักซึ่งเป็นทางออกของกากอาหารตับของหนูสร้างน้ำดีแต่ไม่มีถุงน้ำดีสำหรับเก็บน้ำดีและมีตับอ่อนสร้างเอนไซม์ต่อมาศึกษาทางเดินอาหารของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่กินพืชหรือเฮอร์บิวอร์กันบ้างซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เราจะใช้กระต่ายที่ดองด้วยฟอร์มาลีนเป็นตัวแทนทางเดินอาหารของกระต่ายเริ่มจากปากในช่องปากมีฟันมีลิ้นซึ่งมีตุ่มรับรสที่เจริญดีมีต่อมน้ำลายที่เจริญดีถัดจากช่องปากคือคอหอยที่ต่อกับหลอดอาหารทำหน้าที่นำอาหารจากคอหอยไปยังกระเพาะอาหารโดยกระเพาะอาหารจะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือคาเดียฟันดัสบอดี้และไพลอรัสถัดมาคือลำไส้เล็กเป็นท่อทางเดินอาหารที่ยาวและขดไปมาแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือดูโอดีนัมเจจูนัมและไอเลียมถัดมาจะเป็นซีกัมซึ่งซีกัมในกระต่ายจะมีขนาดใหญ่และยาวกว่าในหนูรัดมีรอยคอดเป็นเกลียวอยู่เป็นระยะ
เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยเซลลูโลสให้อยู่ในรูปของกรดไขมันโมเลกุลเล็กซึ่งสามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้ใหญ่เพื่อนำไปใช้ได้แต่วิตามิน B และสารอาหารบางชนิดที่สังเคราะห์ได้จากจุลินทรีย์ไม่สามารถดูดซึมได้กระต่ายจึงกินอุจจาระแบบอ่อนนุ่มที่สร้างมาจากซีกัมเข้าไปอีกครั้งเพื่อย่อยและดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอาหารกับในลำไส้เพิ่มเติมที่บริเวณปลายของซีกัมจะต่อกับไส้ติ่งหรือ Vermiform Appendix ซึ่งมีขนาดยาวปลายของซีกัมอีกด้านหนึ่งต่อกับโคลอนแล้วต่อไปยังไส้ตรงและไปสิ้นสุดที่ทวารหนักซึ่งเป็นทางออกของกากอาหารตับของกระต่ายมี5ภูทำหน้าที่สร้างน้ำดีแล้วนำไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีมีตับอ่อนสร้างเอนไซม์ส่งไปยังดูโอดีนัมสรุปทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดเป็นทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์โดยด้านหนึ่งเป็นทางเข้าของอาหารและปลายอีกด้านหนึ่งเป็นทางออกของกากอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเหมือนกันหมดแต่บริเวณต่างๆภายในท่อทางเดินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันเพื่อทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกินเช่นในสัตว์กินพืชจะมีลำไส้ยาวเนื่องจากการย่อยเซลลูโลสโดยเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ในลำไส้นั้นเกิดได้ช้าดังนั้นการมีลำไส้ยาวจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการย่อยพืชและช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับการย่อยและการดูดซึมอาหารของลำไส้ส่วนทางเดินอาหารของสัตว์กินเนื้อซึ่งมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารได้เร็วกว่าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีลำไส้ที่ยาวคำที่ควรทราบComplete Digestive Tract หรือทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ Pyloric Cecum Crop หรือกระเพาะพักอาหาร Proventriculus Ventriculus หรือ Gizzard หรือกึ๋นvent cecum vermiform appendix หรือไส้ติ่ง cloaca หรือทวารร่วม anus หรือทวารหนัก